ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอธรรมะเรื่องยอมรับผิดครับครับยอมรับผิดเราคงเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าผู้ต้องหาในคดีต่างๆเมื่อถูกจับมักยืนหนักแน่นว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์จะขอให้ปากคำในชั้นศาลเท่านั้นแต่เมื่อเรื่องไปถึงชั้นศาลฝ่ายโจทก์ก็มีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาจนลิ้นไม่หลุดแล้วจึงยอมรับสารภาพเหตุที่บุคคลไม่กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้กระทำลงไปเช่นนี้อาจเป็นเพราะความอายความกลัวเสียหน้าชื่อเสียงกลัวถูกตำหนิกลัวถูกทำร้ายหรือกลัวถูกลงโทษความกลัวเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปที่ต้องการความดีไม่ต้องการความเสื่อมเสียให้มีในชีวิตตนดังนั้นหากเราได้รับทราบว่ามีใครยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทำเราก็จะรู้สึกชื่นชมในความกล้าหาญของเขาที่ไม่มีความกลัวเหมือนคนทั่วไปกลัวกันตัวอย่างเช่นพันท้ายนรสิงห์ที่เป็นผู้กล้าหาญยอมรับผิดทั้งๆที่รู้ว่าต้องถูกประหารชีวิตก็ไม่เสียดายแม้ชีวิตของตนอันที่จริงผู้รับผิดเพราะมิใช่จำนนด้วยหลักฐานนั้นหากมองในแง่ดีเขาคือผู้สอนธรรมปฏิบัติแก่เราในเรื่องความกล้าหาญการเคารพความจริงการไม่มีทิฏฐิมานะถือตนว่าเป็นคนวิเศษทำอะไรไม่มีผิดพลาดเพราะการยอมรับผิดเป็นวิสัยของบัณฑิตไม่ใช่วิสัยของคนพาลคนพาลนั้นมากด้วยทิฏฐิคือความถือตัวเข้มข้นทำผิดพูดผิดแล้วไม่ยอมรับผิดมีคำกล่าวที่เป็นจริงและยอมรับกันว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดเลยก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยส่วนคนที่ยังต้องทำธุรกิจหน้าที่ต่างๆอยู่ก็ต้องจะมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นของธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่าผิดจึงควรแสดงความกล้าหาญด้วยความรับผิดชอบความผิดอย่างน้อยด้วยการขอโทษแล้วสำรวมระวังไม่ทำผิดอีกต่อไปในทางกฎหมายมีการลดหย่อนผลโทษแก่ผู้ต้องหาที่รับสารภาพผิดจากหนักให้เป็นเบาแม้คนในสังคมก็ยังให้อภัยแก่ผู้ที่รับผิดและสำนึกได้ในภายหลังขอให้เราลองสำรวจตัวเองว่าได้เคยทำผิดอะไรมาบ้างและได้แสดงความกล้าหาญด้วยความยอมรับผิดแล้วหรือยังครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ